สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้นะครับผมเป็นพิเศษหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้ตามสัญญานะครับผมเราจะพามาที่เห็นบอลลูนตรงนี้ถึงแล้วครับผมแฟทแลมนะครับผมนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าวันนี้เชฟเตรียมอะไรไว้ให้ทานนะครับผมเดี๋ยวยังไงตามผมเข้าไปในร้านเลยดีกว่านะครับแล้วก็ดูบรรยากาศในร้านนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมรับรองว่าพิเศษแน่นอนจ้ะไปเลยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านแฟทแลมเรียบร้อยแล้วนะครับผมโคตรเซอร์ไพรส์เลยครับผมว่าร้านนี้กลายเป็นร้านฮาลาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับผมก็เป็นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับผมอเมริกันทวิสต์นะจ๊ะนะเป็นเกียรติมากๆเลยครับผมกับรายการคิทเช่นนี้มีอะไรกินปากของเรานะครับผมน้ำก็เป็นของนี่แฟทแลมเหมือนกันนะครับผมนี่เป็นไงนะแล้วก็นี่เป็นกีกสลัดนะจ๊ะนี่เลยนี่เลยนี่เลยโอ้ยตอนนี้เดี๋ยวเราเชิญเชฟเจ้าของร้านมานั่งคุยกันดีกว่าครับเดี๋ยวขอเชิญเชฟยาคุปด้วยครับผมมาแล้วครับผมนะอันนี้เดี๋ยวเราต้องขอสอบถามเรื่องความเป็นมาที่จะมาเปิดร้านก่อนเลยดีกว่านะครับผมนะความเป็นมาร้านนี้นะครับก็คือเกิดจากที่ในกลุ่มอาหารฮาลาลเนี่ยครับในร้านอาหารฝรั่งมันน้อยผมก็เลยไปเรียนเมืองนอกแล้วก็มาเปิดร้านตัวเองนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หายากในกลุ่มฮาลาลที่เป็นแบบอาหารดีๆนะเลยจึงเปิดร้านนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนตอบสนองครับผมเป็นไฟน์ไดนิ่งฮาลาลสไตล์ใช่ครับที่ได้ข่าวว่าคือเป็นดีที่สุดในประเทศพูดได้ใช่พูดได้เลยว่าในประเทศนะครับผมแล้วก็อยู่ที่พระราม9ซอย45ตรงเข้ามาเลยครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวขอแนะนำเรื่องเกี่ยวกับสลัดสลัดกีกตัวนี้เป็นยังไงครับกีกสลัดอีกสลัดตัวแรกของเรานะครับจะเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับแต่เราจะเพิ่มสิ่งที่พิเศษเข้าไปก็คือตัวแตงโมเราจะไปอัดกระคุ่มกับตัวออลิฟออยล์แล้วก็ซาลาเมนะครับซึ่งให้ได้เท็กซ์เจอร์เหมือนเยลลี่เป็นเท็กซ์เจอร์เหมือนเยลลี่อันนี้คือเป็นพิเศษนะครับตัวนี้แตงโมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เราก็จะเสิร์ฟเป็นพวกแป้งของสไตล์ตุรกีเป็นแป้งฟิโลนะครับเราก็จะห่อไส้ชีสริคอตต้าแล้วก็ผสมเฟต้าเข้าไปเดี๋ยวเราต้องมาลองชิมกันนะแล้วต่อไปนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับผมถ้าเข้าไปในFacebook หรืออะไรต่างๆนะเซิร์ช Google ว่าแลมแชงนะครับผมที่บายมา24ชั่วโมงใช่ครับแล้วเราซูวีเขาด้วยครับซูวีด้วยนะฮะต้นตำรับนี่หรืออะไรนี่คือมาจากไหนอันนี้มาจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนครับตุรกีเขากินแกะเยอะมากเราได้มาปรับกับผักสไตล์บ้านเขาแล้วก็กินกับแมชเปเตโต้ที่สไตล์ของฝรั่งเศสแล้วก็ได้ข่าวว่าเชฟยาคุปมีของหวานพิเศษใช่ครับไม่เคยเปิดที่ไหนเลยครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ของเราเลยนะครับให้รายการนี้โดยเฉพาะโอ้โหครับผมเดี๋ยวขอตรงนี้เลยอันนี้เป็นอะไรครับชื่อเมนูว่าอาร์เมนโอวิลครับอาร์เมนโอวิลโอเคมันเป็นเค้กเมอร์แรงนะครับข้างในก็จะมีตัวแคนดี้อัลมอนด์อยู่ข้างในแล้วตัวซอสช็อกโกแลตจะเป็นซอสช็อกโกแลตกับผสมกับกาแฟตุรกีโอ้โอเคกาแฟตุรกีครับผมอันนี้เดี๋ยวจะมีในเมนูเหมือนกันใช่ครับตัวนี้เข้ามาจะปล่อยเร็วนี้ฮะก็เดี๋ยวถ้าใครเป็นแฟนร้านนี้นะครับผมก็รอติดตามเลยนะตัวนี้นะจะช็อกโกแลตเข้มๆนิดนึงแล้วก็ตัวเท็กซ์เจอร์ข้างในเวลาเรากินแล้วจะเป็นครีมๆครับคล้ายทีรามิสุแต่เบากว่าโอเคครับคุณยาคุปเคยเห็นผ่านไอออนเชฟมาก็คือชนะเชฟไก่แล้วไปแข่งใช่ไหมครับผมก็ไปแข่ง The Next Iron Chef The Next Iron Chef ต่อเลยขอตัวกินก่อนเลยแล้วกันนะ
เดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับผมนะขอเรียนเชิญคุณฟลุ๊กครับสวัสดีครับคุณฟลุ๊กครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากไอ้นี่ก่อนละกันนะเชฟยาคบเขาบอกว่าแตงโมนี่คือเด็ดมากลองก่อนเลยเนื้อมันก็ต่างที่อื่นแล้วเนี่ยมันดูแบบเหมือนเป็นวุ้นๆอ่ะเยลลี่เลยเข้าปากไปเลยครับผมตัดครึ่งนึงนี่ขนาดมาตั้งอินเสิร์ตไว้ให้สักพักแล้วนะก็ยังรู้สึกสดอร่อยอยู่นะแล้วแป้งเป็นไงบ้างเป็นไงนี่ข้างในมีชีสข้างในมีชีสอร่อยอยู่มันเข้ากับแป้งพอดีเฮ้ยอร่อยเฮ้ยอันนี้เคี้ยวไปนานๆนะรสชีสกลิ่นชีสนั้นตีขึ้นจมูกเลยนี่ไงมะเขือเทศถั่วใช่ไหมมันจะออกเปรี้ยวแล้วก็เค็มมันหลายอย่างผสมกันอันนี้เลยนะถึงของเด็ดพิเศษสุดยอดนะครับผมคือแหลมแชงนะฮะแล้วเรามาอ่านชื่อเต็มมันดีกว่าเอาเมนูมา Braai 24 hour แหลมแชง with vegetable brine นะขาแกะอบด้วยอุณหภูมิต่ำนะฮะเสิร์ฟพร้อมมันบดและผักรวมสไตล์ยุโรปนะครับผมนะฮะโอ้ยต้องค่อยๆละเลียดเอายังละเลียดมากมากมาเราลองมารับประทานแหลมแชงกันเลยดีกว่านะจ๊ะเนื้อแกะก็คือบราย24ชั่วโมงมันก็จะหอมแล้วก็นุ่มมากขึ้นนุ่มจริงแล้วก็อะไรนะซูวีด้วยผ่านการซูวีด้วยคุณผู้ชมมันไม่ผิดหวังที่เป็นร้านฮาลาลอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะถ้าใครชอบแกะนะฮะต้องมาลองนะครับผมแล้วกินกับมันฝรั่งบดต้นไม้แถวนี้นะใบบนๆสูงๆนะหายหมดเลยมันเด็ดสุดยอดนี่ไม่ได้อวยเด็ดสุดยอดเลยคือหยุดไม่ได้แล้วอะไรครับเป็นไงครับนิ่มอย่าอึ้งอย่าอึ้งอร่อยเลยนิ่มมากแบบตายไปเลยมันบดหมวกเนื้อแกะบวกสลัดสุดจริงกับทิ้งแดงบัมบูเป็นบ้าบอกได้เลยว่ามีความสุขมากนะครับกับอาหารอิสลามที่นี่นะฮะว่าโคตรฟินโคตรคุ้มนะแหลมแชงโอ้ลิ้นพันกันสุดยอดสุดยอดอ่ะแน่นอนมันแน่นอนเป็นปากเป็นคำให้ตายเถอะน้ำก็เป็นน้ำของแฟตแหลมนะครับน้ำก็เป็นน้ำของแฟตแหลมนะเทแบบสปอนเซอร์เข้าเลยครับผมนะโอ้ยเอาจริงๆมันกินที่นี่แล้วที่อื่นไม่ต้องกินกินที่นี่แหละกินที่นี่แหละ
ทั้งบรรยากาศดูดิบรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนมากๆนะฮะกับมีหลายอย่างเลยเมนูเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดู มีอะไรบ้างนะครับผมนะสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะฮะว่าจองก่อนจะดีมากเพราะบางทีนะครับผมลูกค้าเยอะเดี๋ยวเรามาต่อนี่ของหวานของหวานดีกว่าอินเสิร์ตไปทีนึงช็อกโกแลตกับกาแฟนะครับผมกับเค้กมับเลยลุกไปบอกเชฟยาคุปเลยเอาเข้าด่วนๆรู้สึกเหมือนว่ามันมีกาแฟแบบนิดๆแต่ว่าช็อกโกแลตมันเยอะกว่าเป็นกินกาแฟแฝงอยู่นะครับแล้วก็เป็นรสชาติช็อกโกแลตเข้มข้นนะฮะกับเนื้อนี่นะโอ้โหเข้ากันอ่ะเอาง่ายๆคือแบบให้เชฟยาคุปรีบเอาใส่เมนูด่วนเลยนะครับผมนะเด็ดเด็ดมากอันนี้ถ้าเกิดเครื่องใส่กล้องได้แล้วไปถึงคนดูได้นะนี่เครื่องไปแล้วนะมันจบมือได้ดีมากมันไม่ได้หนักแล้วมันก็ไม่ได้เบาเกินไปนะกินได้เรื่อยเรียกน้ำย่อยจานละของหวานตอนนี้เราก็จัดยานนะครับผมทั้งรีวิวทั้งพูดถึงอาหารบนโต๊ะของเราแล้วเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราคุยกับเชฟยาคุปอีกทีนึงนะฮะว่าโปรโมชั่นที่นี่นะครับผมมีอะไรกันบ้างนะฮะแล้วจะตามเข้ามากินมีช่องทางไหนกันบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวเราขอเชิญเชฟมาอีกทีนึงนะครับผมนะถ้าเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับผมอยากจะโทรจองหรือติดต่อทางร้านนี่ผ่านอะไรได้บ้างครับผมตอนนี้ติดต่อเบอร์ร้านเราได้061นะครับ061 418ครับผม4545ครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นโลโก้ร้านตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านล่างตรงนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าตอนนี้นะครับผมถ้ามารับประทานหรือติดต่อเข้ามาในช่วงนี้นะฮะมีโปรอะไรแนะนำให้บ้างครับผมนะตอนนี้ร้านเราครับจะมีโปรใครที่ใช้บัตร KTC หรือว่าบัตร KBank นั้นเราจะมีส่วนลดให้เป็นบัตร KBank นะครับมีส่วนลดนะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพให้ดูเลยนะฮะนี่ไปเลยโอเคครับโอเคสำหรับวันนี้นะฮะผมกับเชฟยาคุปนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะฮะว่าเราจะไปร้านไหนหรือแบบไหนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะว่าพิเศษมากๆครับผมนะอย่าลืมนะครับผมถ้าคิดถึงอาหารฮาลาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับผมคิดถึงแฟตแลมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคครับขอบคุณมากครับ